ผบ.เหล่าทัพถกเรื่องสื่อโซเชียลเล็งใช้ยาแรงถึงขั้นยึดทรัพย์ชาวเน็ตลั่นกรุณาอย่าเสือกถามกับมันใช่หน้าที่ทหารหรือไม่เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวหลังจากกรณีจ่าจักรพันธ์ถมมาสติแตกเพราะถูกโกงออกมาเผยรายละเอียดเรื่องราวทำให้วันนี้สั่นสะเทือนกองทัพทหารนับพันนับหมื่นวันนี้ต่างเดือดร้อนเพราะเรื่องบ้านสวัสดิการมีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลหลายค่ายหลายสำนักหลายเหตุการณ์ทำให้กองทัพสั่นสะเทือนจนถึงขั้นผบ.ทบ.มาหารือกันครั้งแรกผบ.ผบ.บิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงษ์ลั่นบอกว่าจะต้องคืนบ้านหลวงภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้มาวันนี้ผบ.สูงสุดบอกว่าให้เห็นใจทหารต่างมีความจำเป็นมีความเดือดร้อนยังไม่ลงตัวว่าจะเหลือให้กี่หลังสำหรับคนที่มีความจำเป็นด้านอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกบ้านอยู่ไกลไม่สามารถมาทำงานได้ด้านประยุทธ์จันทร์โอชาบอกเป็นผู้นำรัฐบาลต้องมีความปลอดภัยต้องอยู่ในค่ายทหารโอ้วุ่นวายไปทั่วหลังจากที่เกิดความวุ่นวายผบ.เหล่าทัพจึงถกกันว่าจะทำอย่างไรสำหรับสื่อโซเชียลอ้างความมั่นคงเล็งใช้ยาแรงถึงขั้นยึดทรัพย์หลังจากที่กระแสนี้ได้ออกไปโดนสวนกลับอย่างแรงทันทีกรุณาอย่าเสลอบ้างก็ว่าอย่าเสือกครับมันใช่หน้าที่ของทหารไหมเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์หลังจากวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารหรือโฆษกประจำกองทัพบกตัวจริงเสียงจริงส่วนตัวที่นั่งพูดมันตัวปลอมวาสนานาน่วมได้โพสต์ว่าผบ.เหล่าทัพถกมาตรการคุมสื่อออนไลน์โซเชียลเล็งใช้มาตรการยึดทรัพย์สื่อออนไลน์ที่ทำผิดกฎหมายชี้สื่อออนไลน์สร้างประโยชน์แต่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเข้ามาสู่สังคมและเป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือทำความผิดหรือทำผิดกฎหมายพันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าในที่ประชุมที่มีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ร่วมประชุมด้วยได้รายงานภารกิจสตช.ในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำผิดทางสื่อออนไลน์ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันในสังคมถือว่าสื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงแต่ในอีกด้านหนึ่งการใช้สื่อออนไลน์ได้นำพาปัญหาต่างๆเข้ามาสู่สังคมและเป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนใช้มาตรการตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในยุคสังคมดิจิตอลมีคนแชร์เรื่องราวของวาสนานาน่วมไปมากมายแต่ก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางที่เห็นขัดแย้งอาทิเช่นอย่าคิดว่าจะปิดปากคนเห็นต่างได้ตามอำเภอใจบ้านตัวเองสกปรกหมักหมมมีแต่เรื่องเฉาถลุงภาษีประชาชนไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีความละอายใจแก่ตัวเองท่านต่อไปครับเสลอหน้าที่ในกองทัพไม่รู้จักทำงานการเมืองเสลอทุกเรื่องอยากทำงานการเมืองก็ลาออกมาเล่นการเมืองครับท่านต่อไปครับเอาเวลาไปคิดวิธีป้องกันอาวุธสงครามที่ซื้อโดยเงินภาษีประชาชนอย่าให้ใครเอามากัดยิงประชาชนได้อีกดีฝ่าไหมท่านต่อไปครับไม่เสือกดีฝ่าครับหมายถึงจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เหรอเปล่านะกองทัพเนี่ยอย่าเสือกเรื่องของชาวบ้านดีฝ่าแฮชแท็กฉลาดเป็นทหารไม่ได้เอาคนโง่บรรลัยขนาดนี้มาคุมคนอื่นหน้าที่เฝ้าประตูนอนเฝ้าหน้าเตียงทำเสียก่อนเถอะอย่ามาเสือกกับเรื่องของประชาชน
ด่าว่าโง่เหมือนควายก็สงสารควายจับใจโอ้อันนี้ด่าเจ็บด่าแสบนอกจากวาสนานาน่วมได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวแล้วธนวัฒน์พงษ์ชัยได้แคปที่วาสนาทวิตไว้เอามาโพสต์ในเรื่องราวดังกล่าวใจความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผบ.เหล่าทัพอย่าเสลอมาทำในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองปล่อยให้กระทรวงดิจิตอลจัดการไปแล้วอย่าฉวยโอกาสใช้อำนาจเผด็จการคุมสื่อโดยรัฐให้เหลือเพียงทางเดียวก่อนจะมาทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองกลับไปปฏิรูปกองทัพก่อนครับอันนั้นหน้าที่โดยตรงหลังจากโพสต์เรื่องราวดังกล่าวมีคนเข้ามาแชร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นรับไม่ได้ที่เห็นความจริงในสังคมเขาเกลียดที่หน้าเหรอถึงออกมาดิ้นจะยุ่งเหยิงกับการเมืองเพื่อจะมาคุมสื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจัดการไอ้หัวหน้ากระทรวงย่างเฟซก่อนเถอะเตือกออกมาตอแหลว่าประสานงานเฟซบุ๊กปิดเฟซบุ๊กคนกราดยิงโถสร้างภาพดราม่าน้ำตาปากดีแต่ใจเท่ากับจุดๆๆอวัยวะของมดทั้งนั้นหน้าตัวเมียหน้าด้านกันพวกนี้เรื่องราวดังกล่าวเกิดจากนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีกระทรวงดีอีออกมาพูดว่าได้ประสานกับ Facebook เพื่อปิด Facebook ของจ่าจักรพันธ์ผมมาทันทีที่เกิดเหตุการณ์ทำให้บิ๊กตู่ก็พูดต่อว่าใช้เวลาตั้งนานหลายชั่วโมงเพราะเขามีขั้นตอนหลังจากนั้นไม่ทันกี่นาที Facebook สวนทันควันว่าFacebook ตัดสินใจเองบนข้อมูลที่มีไม่ได้มีการประสานมาจากรัฐบาลหรือผู้ใครทั้งสิ้นโอ้หน้าแตกเลยครับท่านต่อไปครับประเทศที่กองทัพเตือกกับทุกเรื่องยิ่งฝ่าปรสิตเอะอะก็ทวงบุญคุณเอะอะก็รักชาติกองทัพที่ไม่ใช่กองทัพหน้าที่ของตัวเองไม่ทำอันไหนไม่ใช่ก็เก่งเกินท่านต่อไปครับประเทศนี้ปกครองด้วยทบทั้งหมดเหรออีกท่านหนึ่งครับต้องช่วยกันสนับสนุนคนให้ถูกนะครับไม่งั้นโดนกดหัวชั่วลูกชั่วหลานแน่ๆท่านต่อไปครับดิ้นอยากจะเอากะลามาคุมหัวคนใจแทบขาดอยากจะขาดใจเงินก็ไม่ค่อยมีวิธีนี้ตอบโจทย์เผด็จการที่กำลังหมดตูดท่านต่อไปครับกองทัพไทยนี่ทำได้ทุกอย่างเลยเหรอบริหารประเทศก็ได้บริหารสื่อก็ได้ประเทศนี้มีหน่วยงานอื่นไปทำไมกันนะฮะท่านต่อไปครับหน้าที่ตัวเองทำให้ดีซะก่อนเถอะอย่าไปเสือกกับหน่วยงานอื่นเขานะอีห่านจีกท่านต่อไปครับไปแก้ปัญหาก่อนครับก่อนครับตอนนี้มันเน่าเฟ้อไปหมดแล้วอีกท่านหนึ่งครับวันก่อนยืนร้องบีบน้ำตาวันต่อมาจูงหมาด่าคนวันนี้จะมาคุมสื่องืดสมองนะสมองท่านต่อไปครับแล้วกองทัพมายุ่งเกี่ยวอะไรเหรอเขาลืมหรือเปล่าว่าเลือกตั้งกันมาแล้วหรือคิดว่ายังเป็นเผด็จการอยู่ท่านต่อไปครับดูเหมือนพยายามควบคุมการสื่อสารทั้งหมดเพื่อให้ได้รับข่าวสารทางเดียวเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมอีกท่านหนึ่งครับก้าวก่ายทุกเรื่องคนตัวใหญ่กลัวคนตัวเล็กจิตตกแบบนี้นี่หรือสุภาพบุรุษลืมไปผู้นำนุ่งผ้าถุงหรือผ้าถุงคลุมหัวเสร็จด้วยมั้งสงสัยเป็นผ้าถุงชั้นดีอีกความเห็นหนึ่งเป็นความเห็นสุดท้ายนะครับในคลิปนี้สรุปทุกวันนี้ทหารแม่งมีหน้าที่อะไรกันแน่วะเสือกทำทุกอย่างอยากทำทั้งที่มันหน้าที่ของมึงคือรักษาชาติอธิปไตยไม่ใช่หรือไงฮะตัวอย่างชัดๆที่เห็นชัดเจนคือคลังอาวุธของตัวเองยังปกป้องไม่ได้ปล่อยให้คนสติแตกเข้าไปปล้นเอาอาวุธออกมาไล่ยิงประชาชนตายกันเกลื่อนเมืองเรื่องราวแบบนี้ทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันทหารชั้นผู้น้อยถูกทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับผบ.หน่วยระดับรองผบ.หน่วยพร้อมเครือญาติหลอกกินเงินออมทั้งชีวิตเงินที่เขาหาด้วยชีวิตทั้งชีวิตด้วยความหวังที่จะมีบ้านซื้อบ้านให้แม่อยู่บ้างอยากจะปลูกบ้านให้ตัวเองไว้อยู่หลังเกษียณอายุบ้างบางรายซื้อบ้านที่สกลนครแต่มาได้บ้านในโคราชอยู่หลังป่าช้าบางรายบอกไปดูบ้านปรากฏบ้านยังไม่เป็นหลังแต่ต้องเริ่มผ่อนแล้วมีคนถูกโกงแบบนี้มากมายภายใต้ชื่อบ้านสวัสดิการกองทัพบก
เรื่องที่เน่าเฟอะฟะขนาดนี้แก้ปัญหาของตัวเองก่อนจะดีไหมก่อนจะไปเสือกเรื่องชาวบ้านขอร้องอย่าเสือกและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ชาวเน็ตรั่นกรุณาอย่าเสือกถามกับมันใช่หน้าที่ทหารไหมหลังผบ.เหล่าทัพถกเรื่องตื่นโซเชียลเล็งจะใช้ยาแรงยึดตับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกตไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ